อย่าไปเอาที่เราพวกเขาพวกเราถ้ามาคิดมีพวกเขาพวกเรานะมันไม่เจริญแล้วไม่สำเร็จหรอกอะไรนะแล้วก็โลกมันจะเจริญไม่ได้หรอกประเทศเราก็จะติดกับดักอยู่อย่างเงี้ยลดทิฏฐิแล้วก็ร่วมกันทำงานนี่นะอย่าเอาอารมณ์ไล่อย่าอาจารย์ตัวเองตั้งดูเหตุดูผลแล้วก็เคารพกติกานะถ้าเรามองคนนั้นได้ด้วยใจกลางๆนะก็ให้โอกาสนะก็มีสปิริตนะได้ยอมรับกติกาซึ่งกันและกันนะมันไปได้โลกมันไม่ทะเลาะกันหรอกยอมแพ้ซะมั่งแล้วทุกอย่างเนี่ยประเทศชาติจะชนะสังคมประเทศชาติจะเจริญชวีมาด้านสกลทีมาอีกฝ่ายเขาก็ต้องต่อต้านด่ามันก็เราชอบไหมหลักประชาธิปไตยมันไม่มีอะไรมากอย่าไปเหยียบตีนเขาเขาก็อย่ามาเหยียบตีนเราเพราะนั้นเองอย่าไปคิดนั้นมากทุกคนเนี่ยคือนี่คือสิทธิเสรีภาพทุกคนเคารพซึ่งกันและกันใช่ไหมดังนั้นมูแต่ผมไม่พอใจก็มาเหยียบตีนมึงเขาก็ต้องเหยียบตีนเราก็ทะเลาะอะไรเงี้ยนั่นจบแล้วมันก็ทำไงมันไปด้วยกันได้สังคมอย่าไปเอาที่เราพวกเขาพวกเราถ้ามาคิดมีพวกเขาพวกเรานะมันไม่เจริญแล้วไม่สำเร็จหรอกอะไรนะแล้วก็โลกมันจะเจริญไม่ได้หรอกประเทศเราก็จะติดกับดักอยู่อย่างเงี้ยทุกวันนี้ที่เป็นปัญหามาเนี่ยของเราเนี่ยมันแสดงอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมว่าประเทศเราเนี่ยมันมั่งคั่งและมีทรัพยากรเนี่ยมหาศาลขนาดทะเลาะกันกัดกันตีกันสารพัดเรื่องเนี่ยกี่ปีไปเนี่ยเป็น10 ปีเนี่ยลดทิฏฐิแล้วก็ร่วมกันทำงานเนี่ยนะอย่าเอาอารมณ์ไล่อย่าอาจารย์ตัวเองที่ตั้งดูเหตุดูผลแล้วก็เคารพกติกานะสัก10 ปี 20 ปีเนี่ยอย่าว่าแต่1ในอาเซียนเลยจะเป็น2-3ในเอเชียด้วยซ้ำที่ขนาดละกัดกันยังจะได้ขนาดนี้ถ้ารับเออรับแปลงจะกัดเป็นรักกันเนี่ยมันจะขนาดไหนเพราะว่าทุกอย่างนี่เราพร้อมคนเราก็พร้อมทรัพยากรแล้วก็พร้อมนะแล้วก็มันสมองของเราก็พร้อมแต่เราไม่ใช้ความพร้อมเนี่ยตัวใครตัวมันพวกมึงพวกกูต่างคนต่างอยู่แล้วถ้ามันไม่รวมกันไอ้ความพร้อมมารวมกันเนี่ยก็ความพินาศไอ้พร้อมไม่เกิดความพินาศตอนนี้อย่างนี้แล้วองค์ชาติเขาชนะมาเขาเป็นผู้ว่ามาเขาก็ตั้งใจทำงานแล้วเขายังไม่ทำงานอะไรเลยทุกคนไปติดนู่นติดนี่ไปขุดนู่นขุดนี่ทุกคนใครมั่งอะแท้ไม่มีปุ่มหลังปุ่มหน้าทุกคนมันมีประวัติศาสตร์เกิดมามันก็เหมือนต้นไม้ก็มีรากไปนู่นไปนี่คนเรามันก็ต้องมีอดีตแล้วทุกคนจะเอาอดีตมาทึ่งทักว่าปัจจุบันหรือต่ออนาคตก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่คุณก็มองแยกส่วนแต่ละคนให้โอกาสคนครับทุกคนมีความผิดความถูกในตัวนั้นแหละทุกคนจะไปทิ้งทักคุณไปมองแต่ละด้านที่ว่าเขาจะผิดจะผิดแล้วที่ถูกอ่ะเขาก็มีทำไมคุณไม่มองไม่พูดเนี่ยถ้าเรามองคนนั้นด้วยใจกลางนะแล้วให้โอกาสนะก็มีสปิริตนะได้ยอมรับกติกาซึ่งกันและกันนะมันไปได้โลกมันไม่ทะเลาะกันหรอกก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราทะเลาะยังไงก็มึงทะเลาะมาก็กูเข้าใจมึงกูไม่ทะเลาะกับมึงแล้วมึงจะทะเลาะอะไรคนเดียวมึงก็คนบ้าดิใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เหนื่อยไปเองแหละถ้าเรามึงทะเลาะมากูทะเลาะกับมึงมึงเหมือนยื่นมือมากูยื่นไปตบกับมึงอ้าวมันก็ตบกันเลยดิงั้นไหมครับกูคิดนิ่งถึงมากกูยอมแพ้มียอมแพ้แค่คนหนึ่งนะไอชนะนะสุดท้ายอะไรนะกูเบื่อหน่ายชนะกูทำงานกูเหนื่อยมาเลิกไปเองนะก็อยู่หัดยอมแพ้ถึงมากทุกวันนี้เราทุกคนก็มุ่งจะเอาชนะแล้วไหนแบบแพ้ไม่มีหนังละครลิเกทุกเรื่องมันมียังต้องมีแพ้ชนะถึงจะจบได้จบต้องมีผู้แพ้ชนะไม่มีใช่ไหมไอ้นี่มันยอมแพ้ซะมั่งแล้วทุกอย่างเนี่ยประเทศชาติจะชนะส
ังคมประเทศชาติจะเจริญก็ท่านี้